สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่บ้านเด้อค่ะวันนี้จะมาขอแนะนำว่าเปลี่ยนช่องซื้อช่องใหม่นะคะก็คือว่าซื้อสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินเลนนะคะจะเห็นที่แปลกๆก็คือว่ายังคือใส่หมวกที่คือใส่ยังสิเพราะอากาศมันหนาวนะคะเพราะว่าสิเก็บรั่วตัดเศษไม้เศษอีหยังออกนะคะพุ่นไปกองอยู่ทางพุ่นค่ะเก็บยังไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคือว่าสิตัดออกตัดยังเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ต้นม้อนนะคะนี่ต้นม้อนที่มูเอามาให้อันนี้ก็คือว่าหน่อไม้ฝรั่งอันนี้คือสะระแหน่นะคะเอาสิเก็บสิหยังค่ะมื้อนี้วันหยุดนะคะมื้อนี้วันหยุดก็เลยว่าสิทําความสะอาดจักหน่อยค่ะถุงค่ะมื้อนี้อยู่จังใดกดติดตามสาวน้อยร้อยเอ็ดให้แน่เด้อค่ะมื้อนี้หยุดค่ะมื้อนี้ว่าสิทําความสะอาดพื้นบ้านจักหน่อยนะคะมิก็ไปบ่ค่อยได้อยู่บ้านจักเทื่อรู้สึกว่าห้องเดียวพุ่นน่ะบ่ทันได้แดนน่ะใบไม้ร่วงหรอกค่ะเห็นบ่คะใบไม้ก็ร่วงลงร่วงลงนะคะเอาบักเขือจากบ้านมูมาปลูกไว้ก็เอาบักเขือนี่ค่ะบักเขือมาจากฮาเมงคือหรือบ้านมูจากพี่โกนะฮะบักเขือกำลังขึ้นค่ะบักเขือนี่ก็สะระแหน่ค่ะบักเขือน่ะเอาน้ำแช่ไว้นี่ไปเบิ่งบักอันนั้นค่ะบักอื้อจะเบิ่งบักอื้อนะคะปลูกไว้บักอื้อขึ้นน้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะบักอื้อค่ะนี่แต่ก็ไปครับบักอื้อค่ะปลูกออกมาสองต้นหนึ่งมาเอามาลองปลูกเบิ่งค่ะไม่จังใดก็เหลืองแล้วค่ะนี่ก็สะระแหน่ค่ะจังใดก็สิขึ้นแบบค่อยๆได้อยู่บ้านไม่ใดใบไม้มันร่วงแล้วนี่มันสิหนาเขาฤดูใบไม้ร่วงแล้วจังใดมันก็ร่วงเต็มเด้อค่ะว่าในห้องซ้ำใดฮะเดี๋ยวก็น่าก็สิเก็บผักชีนะฮะเก็บผักชีออกเรือเพราะมันหนาวหมดแล้วค่ะนี่เรือออกเก็บออกหมดเลยค่ะเอาไว้บ่ได้แล้วไว้ก็ซ้ำนั่นน่ะมันหนาวแล้วดอกกุหลาบขึ้นค่ะขึ้นอันนี้ก็สิเอาปลูกไว้กินหนาวๆเอาใส่กระถางไว้หมู่ให้หมาก็ผักอีตูค่ะอันนี้ก็เพื่อนบ้านให้หมานี่ผักอีตูเอาใส่กระถางไว้ค่ะหามันได้กินหนาหนาวถ้าหนาหนาวมากก็ยกเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็สะระแหน่คือกันนะคะแช่น้ําไว้เห็นบ่ล่ะเออขึ้นล่างงามๆนี่ค่ะเห็นบ่ล่ะแช่ไว้ซื่อๆมันก็ขึ้นค่ะฮะจังใดกดติดตามสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์ด้วยนะคะสาวน้อยร้อยเอ็ดนะคะมาอีกแล้วนะคะเปลี่ยนซื้อซองใหม่ก็คือว่าสาวน้อยร้อยเอ็ดนะคะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ของตัวเองเป็นสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์วิถีชีวิตคนต่างแดนใช้ยังไงอยู่กินยังไงนะคะต่อสู้ต่อไปช่วงนี้ในโลกโควิดก็ต้องระวังรักษาตัวกันให้ดีนะคะไปใส่มาใส่ก็ต้องระวังตัวนะคะว่าปกตินะคะว่ามื้อนี้ว่าสิมาทําความสะอาดอันนี้ต้นมู่นี่ก็ให้หมาค่ะกําลังขึ้นค่ะนี่ค่ะเขาเรียกยังไงต้นขิงอะไรนะต้นข่าขิงขิงนอขิงนั่นน่ะซื้อมาแล้วมันขึ้นนอก็เลยเอามาปลูกค่ะขิงค่ะขิงบ้านเฮานั่นค่ะเพียงคืออย่างนี้นี่เอามาเสียบเบิ้งก็ขึ้นนะคะห้าหน่าเดี๋ยวเดือน9หรือก็อีก2 3อาทิตย์ก็สิยกเขาไปในบ้านนะคะหรือจังใดกดติดตามสาวน้อยร้อยเอ็ดนะคะมาอีกแล้วนะคะหรือยังไงติดตามนะคะพี่น้องต้องไปกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวจีมาบอกแค่ไล่มาบอกว่าขอว่างกล่องนะคะคือว่าเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็คือเป็นสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะยังไงกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะใส่ถุงปุ๋ยเลยเอาไปทิ้งเพราะว่าถ้าตัดเศษไม้ออกแล้วมันแห้งจังสิเก็บง่ายค่ะถ้ารั่วตัดออกเพราะให้มีแดดช่องถ้าทำงานมันปลูกยังบ่ขึ้นนะคะเนี่ยผลงานกินสิแล้วค่ะยังไดกดติดตามชาวหน่อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์วิถีชีวิตอยู่กินยังไงตนต่างเดนเป็นยังไงวิถีชีวิตนะคะวันนี้อยู่บ้านค่ะค่ะแค่นี้ล่ะเอามาให้เบิ่งคือว่าเปลี่ยนชื่อส่องช่อง YouTube ใหม่เด้อค่ะก็คือว่าชื่อสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นางเอ็มอ่อนด้วยค่ะคุณเป็นเกาะค่ะเป็นเกาะขี่เรือเอาไปพักได้ค่ะแต่ว่าบ่มีไฟผ่านนะคะบรรยากาศเจ้าน้อยก็หนาวร้อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะน้อยหนาวหนาวก็เข้าไม้แล้วค่ะก็เลยมาลงเรือเร่นนะคะโอ้ทาอีกุละอีกครึ่งปีหนาพวกเรายังได้ลงเรือไหมเมฆหลายค่ะค่ะหมดนี่Oh my god!ลวกเสร็จค่ะหงข้าวหงหงข้าวหงกะตะอุ้ยนกหงหงค่ะหงสองตัวว่ายน้ำเล่นว่าแม่นะจะเห็นกันง่ายๆนะคะกะตะเอากระพลาสติกไว้มั่วบีแย่ตดตาอ่ะอีฮะโอ้ยแกโอ้ยเอ็ดตาฮิดาติอะไรน้อเปียดิวิ่งกันต่อเฮียเนาะเขาก็นึกว่าเป็นพลาสติกค่ะหงแท้เลยค่ะเนี่ยโอ้ยก็เยอะพี่ว่ะปล่อยปล่อยเวลากินโอ้ตุเลยพี่ว่ะพี่ว่ะหงค่ะหงเขาก็นึกว่าเป็นของปลอมโอ้ของจริงตัวนี่มันหาเบิ่งกันง่ายๆได้ปีนี้ปีนี้เพิ่งเขาเห็นนี่แหละค่ะนี่หลอกเสียงมันค่ะเทศเสียงหลอกมันค่ะเอ๊บ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 คุณวิวบ้านพักร้อนผ่านอากาศเขาน้ำหรือยังพักร้อนบ้านผ่านต่างอากาศสวยมากเลยนะคะบ้านต่างอากาศ
เลยค่ะพระอาทิตย์ยิ้มสวยนะคะเล่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเวียงน้ำแรงหามงแรงชิมงงแรงหรือไม่ครับปลาติดตกอากาศดีเลยออกมาได้ไม่เหม็นหนาจังเลยนะคะมาจะเอาเรือไปจอดที่ใกล้บ้านที่เราไปในเมืองไปหาปลาปูอีกแล้วนะคะถ้าชีวิตจะมีความสุขเราบ่ฮู้ว่าอนาคตเฮาสิเป็นจังได๋นะคะวิวสวยค่ะวิวสวยหรือจังได๋ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์มาอีกแล้วนะคะสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์มาอีกแล้วนะคะอันนี้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่เปลี่ยนเป็นชื่อสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์นั่งเอ็มอ่อนมาอีกแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะงามๆค่ะคุณที่เขาบ้านพักร้อนเขาบ้านพักร้อนที่เป็นก้อนสิล่ะค่ะแต่ไม่น้ำค่ะก็ไม่น้อยหนาน้ำก็ได้นั่งแล้วก็ได้ไม่ขึ้นละมั้งมีมันสุขภาพดีมากเลยมือหนึ่งเดือนถ้าไปน้ำได้ยังกันค่ะคุณที่พักร้อนบ้านซัมเมอร์บ้านพักร้อนมันมีแบบนี้ก็จะดีเนาะจอดได้นะคะวิวสวยนะคะขับเรือจอดได้นะคะมันเป็นของส่วนบุคคลนะคะขับก็ได้นะคะขับเรือด้วยกันค่ะกำลังขับเรือไปบ้านนะคะขับเรือไปบ้านไปนอนที่บ้านจะขึ้นนึงสิเราก็ไปในเมืองขับรถเข้าในเมืองหาปูแล้วก็ว่าไปงานมันเกิดปูตัดลาดในตั้มเปรีนะคะเพื่อนเขาเชิญวิวสวยนะคะวันนี้วิวสวยตัดหญ้ากันเห็นไหมคะวิวสวยบ้านสดกันนี่สวยนะคะค่ะก็คือสะพานสะพานไปในเมืองทางคุณค่ะสะพานในเมืองค่ะที่กำมาย่างออกกำลังกายเนี่ยนะออกมาย่างกายทางเท่านี้แหละค่ะบ้านหรอค่ะบ้านส่วนตัวก็อย่างบรรยากาศหมดนะมอค่ะสะอาดเนาะนะงามคักงามนี่หมดแดดกับตันขับรถขับเรือมันขับรถกับเอาปิดขับเรือรุ่นเรือมาแล้วค่ะอากาศสวยสวยอากาศวิวสวยนะคะเรือผ่านมาเห็นบ้างนี่แหละคนฟินก็เป็นอย่างนี้ละค่ะพักร้อนผู้ใดมีเรือก็ลงเรือผู้ใดมีเมื่อกี้ก็ไปเมื่อกี้นะคะแต่สถานการณ์ว่าอู้น้ำตีค่ะแต่สถานการณ์ว่าคนเฮาสิหาความสุขแบบใดนะคะก็ไปนั่นแหละนะคะชีวิตก็บ่มีหยังดอกแค่นี้ล่ะค่ะสู้ต่อไปในช่วงโควิดนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะในช่วงโควิดนะคะตะกี้ก็เป็นสะพานถ้าไปฟังพุ่นไปทางฝุ่นก็ไปทางเรือค่ะถ้ามาทางผีก็เข้าในเมืองค่ะจะถึงแล้วค่ะนี่ถ้าบ้านเรานั้นเนี่ยเขตบ้านนั้นขับไปทางฝุ่นทั้งบ้านค่ะเอาเรือไปจอดไปฟังฝุ่นนะคะเพิ่นให้เอาอันนี้ลงค่ะเอาขอลงจักหน่อยนะคะตึ๊บแต่ละจอดเรือเฮาต้องเอาอันนี้ลงค่ะถึงมาจอดมันปาร์คกิ้งนะคะไปค่ะเอาอันนี้ลงจักหน่อยนะคะนี่ไปเรือจะจอดท่าเรือแล้ว
ขี่รถไปทางพุ่นก็สิเป็นท่าเรือถ้าไปทางพี่ทางนี่เฮาก็สิเป็นเขานี่เมืองค่ะนี่ก็บ่จอดเรือบ่งนี่มันแม่นสิหายจอดง่ายๆนะคะ5ปี6ปีนี่ขอมันจอดมันก็บ่ยอมให้มีค่ะบ่มีง่ายๆดอกค่ะที่ฮอดแล้วค่ะพี่เห็นบ่คะจอดเรือก็สิไปทางพุ่นล่ะค่ะนี่ที่เอาเรือไปฟังพุ่นน่ะค่ะจอดทางพุ่นล่ะค่ะวิวสวยนะคะถ้าเป็นเก็บไปเบิ่งล่ะค่ะเดี๋ยวน้อยกะจิอีก3อาทิตย์กะจิเอาเรือขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเรือขึ้นโบกแล้วแต่งเรือซ่อมเรือทำความสะอาดเรือเอาไว้ปีหน้านะคะพุ่นทั้งพุ่นนะคะจอดเรือมันก็น่ารู้ว่าละเม็ดไว้โอเคปัญญาละเฮ็ดเสือกไว้เตรียมพร้อมเวลาสิเขาจอดนี่สิจอดง่ายๆเอานี โอ้แดดส่องบ่ได้บ่เห็นเลยชั่วล่ะสิละมาเอาลิงโกสิละมาเนิดเหลียวบ่เห็นหยังเลยค่ะแดดส่องบ่มีเรือออกมาดอกแม่นๆโอ้แดดคักแดดแน่ดิสร้างอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเห็นอย่างนี้ค่ะบองหันกระสังแล้วค่ะนี่จักสังอีกอย่างอีกเหรอสังอีกอย่างอีกจักนี่เก็ดรถตลอดแล้วมั้งนี่ถึงบ้านแล้วค่ะได้ๆก็ออกมาย่างออกร่างกายทีละออกมาย่างเล่นแท้ๆนี่แหละค่ะเอาร่างกายหนาหนาวหนาร้อนหนาร้อนพวกนี้บ่ได้มาหนาหนาวได้ย่างดูอยู่ค่ะถึงแล้วค่ะจะไปฟังพุ่นก็เป็นในเมืองค่ะคนละสะพานนะคะเมื่อกี้นี่ที่บอกคนละสะพานเลยค่ะตอนแล้วค่ะโอ้แดดช่องแล้วไม่เห็นนี่ค่ะแดดช่องตะวันตกดินที่ค่ะสิไปจอดบ่ไว้หันล่ะนี่เอามาจอดไว้บังนี้ล่ะค่ะมื้ออื่นก็ไปตามไปเลยไปในเมืองใหญ่นะคะประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆพุ่นล่ะค่ะฮอดมันเลยนี่สิบ่ได้นอนในเรือแล้วนะคะมื้อนี้มาเที่ยวไม่ลงเรือกดไลค์กดแชร์สาวน้อย101ฟินแลนด์มาแล้วนะคะสาวน้อย101ฟินแลนด์นั่งเอ็มอ่อนมาอีกแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นว่าสาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์มาอีกแล้วนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ